ครับผมสวัสดีครับบ้านวันนี้บ้านทุ่งเกษตรฟาร์มสุขนะครับผมพามาชมเห็ดละโงกเหลืองนะครับทีนี้เนี่ยการไปเก็บเห็ดมาจากป่านะครับท่านก็จะติดขัดปัญหาอยู่ที่ว่าจะล้างยังไงให้มันเกลี้ยงนะครับต้องใช้มีดขูดดินออกก่อนไหมนะฮะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากครับง่ายๆนะครับมันจะเก็บออกมาจากพื้นป่าแล้วนะฮะทั้งเป็นที่เห็ดแห้งแล้วเก็บแห้งติดเกิดกังมาอย่างนี้นะฮะก็วิธีง่ายๆก็คือเกลือ1ช้อนชา1ช้อนโต๊ะครับผมน้ำครึ่งกะละมังนะฮะคนน้ำกับเกลือให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำเห็ดลงแช่ไว้สักพักนึงนะฮะก็จะช่วยให้การล้างง่ายขึ้นนะฮะเห็นไหมครับแค่มือถูครับก็จะเริ่มขาวออกเลยนะฮะคือเกลือเนี่ยจะช่วยประสานให้ทำให้ดินเนี่ยเปียกน้ำเร็วขึ้นนะครับไม่ใช่ดินเปียกดินติดมันก็เห็นเปียกน้ำเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะล้างออกได้ง่ายขึ้นนะฮะเนี่ยนอกจากว่าสีดําสีที่มากับดอกเห็ดเนี่ยจะไม่จะยังอยู่นะครับแต่ว่าดินเนี่ยออกหมดครับนะเนี่ยเห็นไหมครับท่านก็บอกว่าแค่ใส่น้ำไม่เฉยก็ออกฮะแต่ใช่ครับแต่ถ้าใส่วิธีนี้เนี่ยจะออกแบบเกลี้ยงเลยฮะเหลือแต่ดอกเห็ดเลยนะครับเฉยไปสักพักหนึ่งนะฮะเกลี้ยงนะครับนี่ใช้มือเดียวล้างนะก็จะล้างสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือการสาธิตให้ดูว่าเขาออกง่ายขึ้นเห็นไหมนี่ครับทำให้ดินที่ติดมากระดองเห็ดเนี่ยหลุดออกนะทำให้การล้างเห็ดง่ายขึ้นนะครับผมเคล็ดลับดีครับผมทำให้ง่ายในการล้างเห็ดนะฮะเพราะที่บ้านทุ่งเราก็ตอนนี้ผมผลิตเห็ดป่าออกเยอะพอสมควรนะครับทีนี้เราก็ช่วยพี่น้องที่เข้าป่าหาเห็ดนะครับหรือว่าเก็บจากป่าเห็ดของตัวเองนะฮะตามหัวไร่ปลายนาแล้วก็รับซื้อแล้วก็ไปส่วนนึงก็ไปเก็บมาเองด้วยนะครับเห็ดเยอะๆทำยังไงนะครับเราก็มาคิดถึงพี่น้องที่ไปทำงานอยู่เมืองไกลนะครับตอนนี้เราก็มีบริการนะครับนำดอกเห็ดมาต้มสุกนะฮะต้มให้สุกล้างทำความสะอาดแล้วต้มให้สุกนะครับหั่นชิ้นแบบพอดีแกงไปถึงท่านแกงได้เลยนะครับเราจะนำมาต้มสุกต้มสุกแล้วนำเข้าช่องฟิตนะครับแล้วก็จัดส่งนะครับทั่วประเทศครับผมจะส่งในแบบอัตราส่งด่วนนะครับผมค่าจะส่งก็แล้วแต่เขตนะครับถ้าอยู่ในเขตภาคอีสานนี่ก็อยู่ที่200กว่าบาทนะครับต่อกล่องกล่องนึงอ่ะใส่ได้7ถึง10กิโลนะครับแต่ก็เป็นเห็ดที่ต้มสุกแล้วนะครับผมล้างและต้มสุกแล้วโดยบ้านทุ่งเรานะครับไปถึงท่านก็แค่เพียงแค่แกะออกแกงนะครับผมจัดโดยแบบจะส่งแบบส่งด่วนครับผมจะส่งด่วนถ้าในเขตภาคอีสานมีภายส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะฮะถ้ากรุงเทพก็ส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นภาคเหนือกับภาคใต้เนี่ยใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณ2ถึง3วันแต่จะมีการรีแพ็คนะครับรีแพ็คก็คือมีการแพ็คเย็นให้ใหม่นะครับตลอดเส้นทางนะครับก็จะออกง่ายขึ้นฮะใส่น้ำนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแอดไลน์ที่เบอร์082-757-5956นะครับผมสำหรับท่านที่อยู่ไกลๆแล้วติดตามบ้านทุ่งเกษตรฟาร์มสุขเรานะฮะอยากกินแกงเห็ดละโงกเห็ดไข่นะครับเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งขมนะฮะสั่งตรงเข้ามาได้ครับผมตามเบอร์โทรที่ได้ให้ไว้นะครับ082-757-5956ครับผมแอดไลน์จะสะดวกกว่านะครับนะ
ับผมวันนี้ก็นำเสนอเพียงนี้ก่อนนะครับส่วนดอกบานเราก็จะเอาไปทำเชื้อนะฮะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ